สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนธันวาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การทำงานเข้ามาอยู่ใบแรกนะคะก็เป็นเดือนที่ต้องใส่ใจกับเรื่องงานนะโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงานกันนะคะอันนี้ต้องประสานงานกันให้ดีห้ามใจร้อนนะคะระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งด้วยนะคะเดือนนี้ยังเห็นชื่อผลของไพ่การเดินทางไพ่ของโอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามาอยู่ซึ่งยังทําให้นะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ยังเกิดโอกาสหรือส่งผลดีแน่นอนนะมันจะมีไพ่เสียหายอยู่2ใบนะไพ่7ดาบกับไพ่10ดาบนะไพ่2ใบนี้คือไพ่ปัญหาไพ่อุปสรรคนะคะหรือความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เราต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมนะเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาหรือการถูกทรยศหักหลังถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีนี่อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่ามองโดยรวมแล้วนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอ่ะคิดว่าคนที่เกิดวันจันทร์หน้าที่จะแก้ไขปัญหาไปได้เพราะว่าในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยยังไงก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานแล้วก็เข้ามาทําให้เกิดโอกาสที่ดีในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ที่ต้องระวังบ้างแต่มองว่าผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้ยังเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแน่นอนฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงื่อนไขเรื่องของข้อเสนอนะถ้ามันเป็นข้อเสนอที่ดีหรือเงื่อนไขที่มันน่าสนใจนะคะก็อย่าปฏิเสธแต่ให้รอบคอบกับเรื่องของการอ่านรายละเอียดหรือแม้แต่เรื่องของการทำงานหรือการยื่นการประมูลหรือเอกสารในตำแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเราก็ต้องทำให้รอบคอบหรือต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยนะคะมันจะต้องมีเทคนิคไงมันจะต้องมีไหวพริบนะมันจะแบบอะไรที่มันเป็นตรงไปตรงมาไม่ได้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันจะต้องมีรู้จักมีเรื่องของผลประโยชน์ข้อแลกเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะมันก็จะส่งผลดีมากๆในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีการแบบขยายหรือต่อเติมนะคะในส่วนของตัวบ้านนะทำให้มันเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะแต่ถ้ามีเรื่องของเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบ้านหรือตัวร้านหรือว่าเป็นช่วงที่กำลังต่อสัญญาอยู่นะคะก็ให้อ่านรายละเอียดนะคะให้มากหน่อยนะคะก็ยังส่งผลในด้านดีนะมองว่าบ้านนะยังให้โชคอยู่และตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาทำให้เราเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะในตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะเป็นตำแหน่งเสียหายนะเราก็ระวังนะคะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจกันหรือนะลูกน้องนะคะหรือบริวารอาจจะมีเรื่องของการลาออกจากงานก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะต้องลงไปปรับนะในเรื่องของการทำงานในตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าบริวารลูกน้องนี่อาจจะทิ้งข้อผิดพลาดไว้ให้เรานะคะแล้วคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะต้องเดินทางนะคะไปแก้ไขก็ได้ในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายในตำแหน่งนี้ก็ต้องรอบคอบตำแหน่งของลูกนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ยังต้องระวังเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะต้องลงไปดูแลหรือใส่ใจนะคะหรือต้องไปปรับความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้ให้มากหน่อยในตำแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมงานถือว่าดีหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมกันนะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะถือว่าจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานคนผิวขาวหรือคนผิวสองสีนะคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ขยันมากๆนะคะไพ่24พยากรณ์ก็บอกมันเป็นโอกาสที่ดีแหละกับเรื่องของการเริ่มต้นแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วอิทธิพลของไพ่การทำงานนะคะที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ขึ้นถึง4ใบเลยโอ้งานเยอะมากนะมีทั้งไพ่2ไม้นะคะการประสานงานกันนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะประสานงานกับคุณสุภาพสตรีก็ได้นะเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีนะคะไพ่การเริ่มต้นงานใช่มั้ยคะ1ไม้นะคะ2ไม้นะขยับขึ้นเป็น7ไม้แล้วก็8ไม้อ่ะการทำงานมันสามารถเคลื่อนไหวนะหรือขยับขยายธุรกิจได้นะคะแล้วทำให้เกิดโอกาสนะคะที่นะคะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะแต่ว่านะคะไพ่24พยากรณ์นะคะก็ยังเตือนอยู่ว่าการทำงานนะคะถึงแม้ว่าจะดีแค่ไหนแต่อยากจะให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญานะคะแล้วก็ตำแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะการทำงานต้องรอบคอบให้มากที่สุดค่ะแต่ถึงว่างานนี้สวยแล้วนะฉะนั้นเราก็ทำผลงานให้มากๆนะจะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะคะขึ้นมาหลายใบเลยถือว่าการเงินส่งผลดีมากๆแล้วก็อิทธิพลของไพ่ราชินีเหรียญในไพ่เศรษฐีนีนะไพ่อัศวินเหรียญ นี่ก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกับเรื่องของการเงินการลงทุนหรือเป็นคนเก่งอะเรื่องของการหารายได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงไพ่10เหรียญด้วยนะถือว่าไพ่การเงินขึ้นมาถึง3ใบนะคะรายได้นะก็มีโอกาสที่จะ
เข้ามาเคลื่อนไหวมากนะคะเพราะไพ่งานเราขึ้น4นะแต่มีไพ่การเงินขึ้นมาถึง3ก็แสดงว่าเรื่องของงานส่งผลกับเรื่องของรายได้ทําให้เกิดกําไรหรือเกิดการหมุนเวียนที่ดีแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะถ้าอยู่ในช่วงที่เรากําลังผ่อนทรัพย์สินอยู่หรือเป็นหนี้อยู่มันก็ยังเป็นหนี้ก้อนโตไงต้องรู้จักบริหารกับเรื่องของการเงินหรือหนี้สินด้วยนะคะรวมถึงเดือนนี้นะคะไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถึงเราจะเป็นคนที่หาเงินได้มากแต่ก็ใช้จ่ายเยอะนะจันยังต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงแต่มองว่าถ้าบริหารการเงินดีๆนะคะรายได้การเงินก็จะส่งผลดีระยะยาวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยก็มีดวงนะที่จะพบรักหรือมีคนเข้ามาแอบคบแอบพูดแอบคุยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคนที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะจะส่งผลดีระยะยาวส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็ต้องไปปรับกันนะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องการลงทุนเรื่องผลประโยชน์เนี่ยต้องไปปรับกันให้มากหน่อยอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยแบบเนี้ยแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะอาจจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะแต่มองว่ายังเป็นคู่ที่ยังรักกันนะฉันต้องปรับกันให้มากในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจความดันอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าค่ะรวมถึงนะมีอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะเดือนนี้หญิงที่ผลของไพ่อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอยู่นะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันจันทร์อย่างเดียวสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารนะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีเด่นเรื่องงานนะขอให้เต็มที่เลยนะควรที่จะทำงานนะคะหรือว่ามีความกล้าที่จะเริ่มต้นลงทุนกับเรื่องของธุรกิจหรือว่างานที่มันมีไอเดียหรือเรามีความคิดจะทำขอให้ลงมือทำอย่างเต็มที่เคลื่อนไหวให้เยอะๆนะจะส่งผลดีระยะยาวเลยนะรวมถึงนะคะคนไหนที่กำลังมีความคิดที่อยากจะไปสมัครงานที่ใหม่มีโอกาสที่จะได้หรือว่าคนที่ทำงานประจำเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแต่ต้องสร้างผลงานนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังถือว่าส่งผลในด้านดีค่ะเพราะเป็นคนขยันหาเงินได้เยอะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็มีนะคะคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะคะคนที่ผิวขาวอ่ะหรือคนที่ทำงานด้านการเงินนะจะเหมาะกว่าในเรื่องของการคบหากันระยะยาวนะถือว่าเป็นความรักที่มีโอกาสนะคือดีทั้งคู่แหละนะแต่ว่าอีกคนนึงจะเป็นคนใจเย็นเก่งเรื่องธุรกิจอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะแต่ทำอะไรให้เราแบบรวดเร็วอ่ะนะแต่ถ้าถามว่าจะเลือกใครดีนะก็ให้เลือกคนผิวขาวแล้วกันนะคะแล้วก็คนที่ทำงานด้านการเงินอ่ะจะส่งผลดีนะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ24ปีนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรือการทำงานอาจจะมีปัญหาให้ต้องลงไปแก้ไขนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยคือเดือนนี้ถ้ามันมีการยกย้ายไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศอันนี้มองว่าถูกชะโลกหรือบางคนเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงที่นะต้องมีเรื่องของการเดินทางนะกับเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเราทำงานประจำนะคะอาจจะต้องระวังกับเรื่องของปัญหาการทำงานด้วยต้องลุกขึ้นไปเคลื่อนไหวนะกับเรื่องของการทำงานนะคะอย่างเต็มที่นะคะส่วนเรื่องของการเงินต้องระวังค่ะค่าใช้จ่ายจะมากมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันแล้วเดือนนี้ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพร่างกายหรืออุบัติเหตุจากการทำงานนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีนะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานก็ประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่หรือมีคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามาอุปถัมภ์การเงินรายได้ดีเลยมีสภาพคล่องนะเด่นเรื่องเงินนะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าคนโสดโดดเด่นค่ะมีดวงจะพบรักหรือพบคู่อุปถัมภ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ27ถึง28ปีนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่กำลังจะต่อสัญญางานหรือกำลังประมูลงานหรือแม้แต่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานที่มีเรื่องของความคิดที่จะทำธุรกิจเสริมนะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำผู้ใหญ่นะคะก็จะเข้ามาสนับสนุนนะหรือเข้ามานะคะยื่นข้อเสนอหรือเงื่อนไขให้นะคะซึ่งทำให้ส่งผลดีกับเรื่องงานแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีดวงที่จะมีโชคหรือมีเรื่องข่าวการเงินที่ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ
สำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะหรือมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี่มันยังเป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยนะฉะนั้นคนโสดก็ควรที่จะพัฒนากันไปก่อนแต่ถือว่ามีโอกาสจะพัฒนาได้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลในด้านดีถ้าเดือนนี้คู่ของคนรักมีเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์นะคะหรือมีเรื่องของการเติมความหวานให้กันมองว่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแต่ถ้าหากว่าเดือนนี้นะคะไม่มีเหตุการณ์หรือความหวานชื่นเกิดขึ้นเลยในเรื่องของความรักนะต้องระมัดระวังนะเรื่องของการคบซ้อนค่ะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหามือที่3เข้ามาในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานเลยนะคะเหมาะที่จะขยายธุรกิจนะคะหรือเพิ่มช่องทางออนไลน์นะสามารถจะขยายงานได้หรือว่าถ้าว่างงานอยู่ไปสมัครงานเลยนะจะได้นะคะหรือคนไหนที่มีความคิดที่จะทำธุรกิจหรือขยายทำธุรกิจของตัวเองอ่ะอันนี้ก็มองว่าส่งผลดีเหมือนกันการเงินรายได้ดีค่ะเกิดสภาพคล่องนะคะมีช่องทางอ่ะกับเรื่องของการหารายได้เพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีเสน่ห์มากนะมีดวงที่จะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างเยอะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นมากๆค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 30-33 ปีนะเดือนนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือถูกกระทบนะหรือได้รับแรงกระทบนะกับเรื่องของปัญหาบ้างแต่ว่าการเริ่มต้นหรือข่าวดีต่างๆจะเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยอาจจะถูกปลดจากงานมาก่อนละแต่ว่าเพื่อนอาจจะเข้ามาช่วยหรือนำข่าวดีกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่มาให้หรือถ้ามีปัญหาอะไรนะก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในช่วงนี้แหละฉะนั้นถือว่าการเริ่มต้นนะคะหรือว่าในเรื่องของข่าวดีต่างๆนะคะยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้อยู่ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะคะยังเข้ามาอยู่แต่อยากจะให้ควบคุมหรือรัดเข็มขัดบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลในด้านดีค่ะคนที่เกิดนะในช่วงอายุ 34-36 ปีส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะเพราะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะอาจจะมีข่าวดีหรือมีเรื่องของข่าวใหม่ๆหรือการเริ่มต้นงานใหม่ในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะการลงทุนทำให้เกิดกำไรหรือมองหาช่องทางในเรื่องของรายได้ใหม่ๆนะคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วส่งผลดีระยะยาวส่วนเรื่องของความรักคนโสดถือว่ามีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 37-39 ปีนะคะเด่นเรื่องงานต้องขยันกับเรื่องของการทำงานให้มากๆมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วนะรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะหรือการทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำนะคะผลงานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่เป็นเดือนที่เราจะต้องลงไปนะคะเข้าหางานนะคะหรือว่าสร้างผลงานให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะคะส่งผลในด้านดีมากๆเพราะเป็นคนขยันนะคะถ้ามีความคิดที่อยากจะซื้อรถนะคะก็อาจจะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็พบรักจากการทำงานนะหรือพบรักทางไกลแต่ว่าเดือนนี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องเติมความหวานให้กันมากๆคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะการทำงานเดือนนี้นะคะยังต้องรอบคอบนะต้องระมัดระวังนะปัญหากับเรื่องของการทำงานซึ่งอาจจะเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะคะฉันยังต้องรอบคอบหรือต้องแบบตรวจสอบกับเรื่องของเอกสารการทำงานให้ดีหน่อยส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้เข้ามาแล้วแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะได้รับการเงินชดเชยหรือการเงินบางส่วนนะคะถือว่าถูกโฉลกนะคะแต่ว่าเรื่องของการเงินต่างๆนี่นะคะก็ยังอยากจะให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็เดือนนี้ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักต้องไปปรับกันนะคะมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของฐานะเรื่องของสังคมอันนี้ต้องไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังแต่ถ้าคนที่เกิดในช่วงวัย40ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เราเหมือนกับไปไถ่จำนองทรัพย์สินอันนี้มองว่าถูกโฉลกค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 41-43 ปีนะคะการทำงานยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเกิดโอกาสนะคะแต่ว่าในเรื่องของสัญญาหรือว่าเรื่องของเอกสารต่างๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแล้วก็ไประวังส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะหรือเข้ามาพัฒนานะมีโอกาสจะพัฒนาได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลในด้านดีนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังอ่ะคู่ครองคนละอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะคบหาหรือว่าเข้ามาเป็นมือที่3ได้แล้วก็ไประวังนะ
คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44ถึง46ปีอันนี้ถือว่าเด่นเรื่องงานนะมีการขยายธุรกิจนะคะมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นผลงานโดดเด่นนะคะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีเสน่ห์มากๆมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือพบรักจากสื่อออนไลน์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ47ถึง49ปีนะคะถือว่าการเริ่มต้นหรือว่าความสำเร็จในเรื่องของการทำงานหรือสัญญาการเจรจาข้อตกลงนะจะราบรื่นในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะแต่เดือนนี้ต้องบริหารการใช้จ่ายให้ดีส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีดวงที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องของความรักค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะคะเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้านะแล้วอาจจะมีข่าวดีหรือการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องหรือการลงทุนในช่วงนี้เกิดกำไรนะคะหรือว่าถ้าจะลงทุนอะไรอ่ะถือว่าจะมีโอกาสในเรื่องของการนะคะลงทุนได้สำเร็จแล้วมันมีเรื่องของการเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะในครอบครัวก็ถือว่าราบรื่นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ53ถึง56ปีส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าต้องขยันมากๆหน่อยในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องลงไปควบคุมนะคะหรือต้องลงไปเคลื่อนไหวกับเรื่องงานอย่างเต็มที่การเงินนะคะรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักเนี่ยอยากจะให้หาเวลาใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนิดนึงค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57นะคะจนถึง60ปีนะคะถือว่าเดือนนี้การทำงานยังต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดหรือว่ามีคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนด้านการเงินต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆหรือต้องรอบคอบตรวจสอบเอกสารสัญญากับเรื่องของงานให้ดีการเงินรายได้ส่งผลดีแล้วแต่ค่าใช้จ่ายจะมากรวมถึงนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้านการเงินหรือว่าดวงชะตาห้ามค้ำประกันเด็ดขาดในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวต้องไปปรับเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะอายุ61ถึง63ปีเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องงานน่ะอาจจะทำงานเช้ามากขึ้นหรือทำงานกลับดึกนะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนี่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหานะคะหรือทำงานไม่เสร็จทำงานไม่เรียบร้อยทำให้การทำงานอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของลมแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมหรือปรับในเรื่องของช่วงเวลางานนะคะให้สอดคล้องกับบุคลากรด้วยจะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่นะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นบ้างนะคะอันนี้ต้องควบคุมส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะกับคนในครอบครัวค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ64ถึง66ปีนะคะการทำงานยังต้องระวังนะมันจะมีเหตุข้อผิดพลาดนะแล้วก็ข้อบกพร่องที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะเกิดขึ้นนะฉะนั้นเอกสารการทำงานยังต้องตรวจสอบให้ดีการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะคนไหนที่วางแผนจะไปเที่ยวอ่ะไปจองนะรีสอร์ทหรือไปจองแพ็กเกจการท่องเที่ยวต่างๆต้องระวังนะเรื่องของการถูกหลอกหรือค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวต้องระวังนะคะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะรวมถึงสุขภาพร่างกายนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวถ้าเราแพ้อาหารทะเลนะคะอันนี้ต้องระวังนะงั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีเดือนนี้นะคะการทำงานยังไม่เด่นนะคะบางคนถ้าอยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุหรือว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ทำงานมองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าคนที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยนะคะมันก็เป็นเดือนที่การทำงานยังต้องปรับแหละต้องปรับปรุงอ่ะนะให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ด้วยนะอย่าเอาแต่ความคิดตัวเองบางทีงานหรือความคิดของเรามันอาจจะโบราณไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการตอบรับอันนี้มันต้องปรับนิดนึงนะคะส่วนการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะฉะนั้นยังต้องระวังส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยนะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคซึมเศร้าหรือการเสื่อมของร่างกายหรือโรคชราหรือบางคนก็นะคะโรคขี้หลงขี้ลืมนะโรคอัลไซเมอร์นะคะอาจจะเป็นบ้างนะคะฉันต้องดูแลตัวเองให้มากแล้วก็อาจจะต้องไปดูแลนะในส่วนที่เป็นหิ้งพระนะต้องทำให้สะอาดทำให้เกิดความสว่างอย่าทำให้เกิดความมืดนะรวมถึงนะคนไหนที่มีเจ้าที่สารภูมินะคะต้องทำความสะอาดให้ดีแล้วทำให้เกิดความสว่างนะคะมันจะได้มีเรื่องของนะคะความสุขที่เพิ่มมากขึ้นแล้วคนไหนที่เคยไปบนบานศาลกล่าวอะไรไว้ต้องนานแล้วล่ะยังไม่กลับไปแก้
ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็อาศัยในเรื่องของการทำบุญใส่บาตรนะคะแล้วก็ถือศีล8หรือศีล5นะคะในช่วงวันพระแล้วก็ถวายบุญนี้นะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยบนบานเอาไว้โดยที่เราหลงลืมไปนะท่านก็จะรับกุศลตรงส่วนนี้นะคะแล้วจะทำให้ในเรื่องของจิตใจนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายก็จะดีมากขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70ถึง72ปีนะคะเดือนนี้ต้องระวังปัญหาด้านการเงินนะจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินหรือหมุนจ่ายเยอะในช่วงนี้นะคะรวมถึงเรื่องของความรักในครอบครัวต้องระวังเพราะยังเห็นชิปของไพ่มือที่3นะคะอายุขนาดนี้แล้วยังเห็นนะฉะนั้นยังต้องระวังอยู่ต้องใส่ใจกันแล้วก็ควบคุมเรื่องของการเงินสุขภาพร่างกายนะคะก็ปัญหาในเรื่องของน้ำตาลในเลือดนะรวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73ถึง76ปีนะถือว่ายังส่งผลดีค่ะไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายอยากให้ควบคุมเรื่องของอาหารการกินหรือไขมันในเลือดหรือน้ำหนักตัวคนที่เกิดนะในช่วงอายุ77ถึง80ปีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะน่าที่จะมีข่าวนะคะหรือเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วทำให้เกิดโอกาสกับเรื่องของรายได้แต่ว่าเรื่องสุขภาพอยากจะให้ระวังปัญหาด้านสายตาหรือการได้ยินนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ